พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจครับเมื่อวันที่19เมษายน2567เวลา 16:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจำนวน5ชุดไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อมอบเป็นกำลังใจให้แก่อาสาสมัครทหารพรานเจมาดีเจแลเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและตรวจสอบแหล่งพักพิงผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่บ้านโต๊ะอีแต่ตำบลมองงออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่26มีนาคม2567และสิบโทอดิศัยสุขศิริวัฒน์เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจรยุทธ์สังกัดกองร้อยทหารพรานที่4402หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะลาดตระเวนเส้นทางและพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านบือระแงหมู่ที่2ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่6เมษายน2567ที่ผ่านมาจากนั้นค่ะองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่อาสาสมัครทหารพรานเป่าซีเจเตจ่าสิบเอกศักระพีเพชรเรือนทองและอาสาสมัครทหารพรานอนันต์บือราเฮงกำลังพลชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4613หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามซุ่มยิงขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจการตรวจเยี่ยมการจัดทำซุ้มประตูมัสยิดในช่วงเทศกาลฮารีรายอที่บริเวณริมถนนบ้านบลูกาฮีเลตำบลนาโบตำบลบาตงอำเภอรีสอร์ทจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่7เมษายน2567โดยอาการล่าสุดตอนนี้ปลอดภัยดีแล้วค่ะในการนี้องคมนตรีได้สอบถามอาการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมนำพระราชกระแสแสดงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บทุกนายโดยทรงให้กำลังใจและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งเสียสละเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนซึ่งการได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้